ไม่รักแต่ผมสุภลักษณ์สำหรับแมวสุภลักษณ์ถือเป็นแมวไทยสายพันธุ์โบราณที่ถูกจารึกไว้ในสมุดข่อยโบราณมีลักษณะเป็นแมวขนสั้นสีน้ำตาลทองแดงตาสีเหลืองเป็นประกายตอนสุภลักษณ์แมวไทยจะไปแมวโลกเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาในงาน WCFWorld Show เป็นครั้งแรกของโลกที่แมวสุภลักษณ์แมวสัญชาติไทยแท้ได้ร่วมพิสูจน์อัตลักษณ์โดยคณะกรรมการกูรูเรื่องแมวจากยุโรปเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์ของไทยโดยในงานได้ใช้แมวสุภลักษณ์ที่มีลักษณะถูกต้องตามตำราโบราณถึง15ตัวใครไม่รักแต่ผมสุภลักษณ์สำหรับแมวสุภลักษณ์ถือเป็นแมวไทยสายพันธุ์โบราณที่ถูกจารึกไว้ในสมุดข่อยโบราณมีลักษณะเป็นแมวขนสั้นสีน้ำตาลทองแดงตาสีเหลืองเป็นประกายเชื่อกันว่าจะส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงมีอำนาจบารมีมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตรุ่นใหญ่อย่างพี่ใจถึงพึ่งตื่นครับนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญในวงการแมวไทยโบราณที่นำแมวสุภลักษณ์มาร่วมพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยท่านลองมีความรู้สึกยังไงบ้างครับว่าการที่แมวสุภลักษณ์กำลังจะได้ขึ้นจดทะเบียนและรับรองสายพันธุ์นี้ว่าแมวสุภลักษณ์เนี่ยเป็นแมวของใครเราครับก็รู้สึกดีใจสุดๆเลยครับในวันนี้นะครับที่เราจะได้มีแมวไทยนะครับไปอวดโฉมในต่างชาติให้กับคนทั่วโลกได้รู้เนี่ยอย่างถูกต้องนะครับทำไมคนไทยเลี้ยงแมวไทยแล้วมันมีความจำเป็นแค่ไหนที่ว่าจะต้องมามีใบแพทริกรีเพื่ออะไรครับมันคือพันประวัติมันจะแสดงประวัติของบรรพบุรุษสายตรงเพื่อเราจะได้คัดเลือกแล้วก็มาวางแผนการผสมพันธุ์ให้ได้ถูกต้องสำหรับใบแพทริกรีหรือใบพันประวัติจะช่วยทำให้เราทราบว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั้นสืบสายเลือดมาจากบรรพบุรุษตัวไหนเรื่องของเจ้าของเจ้าของเจ้าของฉันขอร่ำรวยมาขายทองมาก่อนทองคำเหรอและนอกจากนั้นยังช่วยให้เรารู้ว่าบรรพบุรุษสัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงทำให้ง่ายแก่การวางแผนในการสืบพันธุ์ของพวกเขาในอนาคตนั่นเองต้องบอกว่าแมวสุภลักษณ์ที่เราเก็บรวบรวมกันมาแล้วเอามาบรีดเนี่ยก็คือแมวจรที่มีอยู่ทั่วๆไปในประเทศไทยนี่แหละใช่แต่ว่าถูกหลงลืมไปใช่ครับแล้วเราก็มาทำให้มันตรงกับลักษณะของสายพันธุ์ที่คนโบราณได้ระบุเอาไว้8ปีแล้วครับ ที่ทำสุภลักษณ์มาภูมิใจมากๆเลยครับที่สมาคมแมวโลกพิจารณาแล้วว่าแมวสุภลักษณ์ที่เรากำลังฟื้นฟูเขาขึ้นมาได้เนี่ยกำลังจะเป็นที่ยอมรับของสังคมแมวโลกและถ้าหากการขึ้นทะเบียนแมวสุภลักษณ์ในครั้งนี้สำเร็จก็จะเป็นการทำให้แมวไทยดังไกลไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ในอนาคตแมวสายพันธุ์นี้จะได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศมากขึ้นราคาก็จะอัพขึ้นแน่นอนอุ้ยรีบตุนแมวกันเลยนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แมวไทยดังไกลไปทั่วโลกด้วยนะจ๊ะเจ้าทาสทั้งหลายฮ่าฮ่าฮ่า